student สวัสดีนะคะนักเรียนสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน EP ที่3นะคะเราเจอกันในรายวิชาอะไรคะ English subject นี่คือวิชาอะไรคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่า English subject นะคะคราวนี้คุณครูจะมาทบทวนนะคะเราเจอกันเราก็ต้องทักทายกันว่า how are you ใช่ไหมคะทีนี้ครูจะถามนักเรียนว่า how are you today วันนี้คุณรู้สึกอย่างไร how are you today today แปลว่าวันนี้นะคะ how are you today นะคะนักเรียนบางคนบอกว่า I'm sick ฉันป่วย I'm headache ฉันปวดศีรษะนะคะนักเรียนอาจจะบอกว่าI am very well วันนี้ฉันมีความสุข I am happy นะคะตรงนี้นะคะอ่ะร้องสักครั้งสิคะ Hello hello how are you Hello hello how are you How are you How are you Hello hello how are you I'm fine thank you I'm fine thank you นะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราทบได้นะคะสอบถามนะคะกันถึงเรื่องความมีเขาเรียกว่าความสุขหรือมีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างในช่วงนี้นะคะทีนี้วันนี้เราจะมาดูอันนี้อ่านตามคุณครูนะ for me นะคะ what did this what did this นะคะนักเรียนจะเห็นมีอยู่2ประโยคนะคะแถวบนนะคะแถวบนนะคะแถวที่2เนี่ยถัดจากไอ้ตัวใหญ่ๆลงมานี่ค่ะ What is this นี่คืออะไรตัวข้างล่างเหมือนกัน What is นะคะออกเสียง S นิดเดียวแต่ถ้าตัวแถวบนเราจะออกเสียง S ด้วยชัดเจน What is thisแต่ถ้าแถวที่2 what this จะแปลว่าอะไรเหมือนกันนะคะจะแปลว่านี่คืออะไรนะคะถ้าสมมุติว่าคุณครูนะคะการที่เราจะถามอะไรเนี่ยว่า what this this เนี่ยวันนี้จะให้นักเรียนสังเกตสิ่งรอบๆนะคะ anything in classroom นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องเรียนนะคะนักเรียนอาจจะเอามาถามอย่างเช่นอันนี้นักเรียนเคยเห็นเล่มนี้ไหมคะเคยเห็นนี้ไหมคะเขาอ่านว่าอะไรอันนี้ใครอ่านออกคะอ่านตามคุณครูนะคะ book book นะคะออกเสียงคด้วยนะคะ book book อ่านนักเรียนลองออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ book book ค่ะนะคะเดี๋ยวเราลงมา spellนะคะ spelling สะกดคำดูว่าคำว่า book มีตัวอะไรบ้าง b o o k b o o k book แปลว่าหนังสือแต่บางคนอาจจะได้ยินเขาเรียกกันว่าบางทีบอกว่าเอ้ยพี่คุณครูขาหนูยังได้ยินพี่เขาพูดบอกว่า b w o k ได้ค่ะ b w o k ก็ได้นะคะแต่ว่าคุณครูอยากจะเน้นให้นักเรียนใช้นะคะถ้ามี O 2ตัวก็ OO นะคะนะ OO ไปเลยก็ได้นักเรียนจะได้เขียนว่า OO แต่ถ้า B double OK บางคนไม่รู้ว่า double เนี่ย double แปลว่าเขียน2ครั้งเพราะฉะนั้นอาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนพูดว่า B O O K อ่ะอีกครั้งนึงค่ะ B O O K แปลว่าหนังสือนะคะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะออกเสียงตามครู pencil 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 นะคะพูด3ครั้งเลยนะคะ pencil 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 นะคะแปลว่าดินสอนะคะแปลว่าดินสออันนั้นไหนนักเรียนลองสะกดสิคะ p e n c i l pencil pencil อีกครั้งหนึ่งนะคะ p
E N C I L pencil ดินสอนะคะทีนี้คำว่า pencil กับ pen นะคะ pen แปลว่าปากกา pen จะแปลว่าปากกานะคะ P E N P E N pen 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 นะคะแต่ว่าเนนี่ไม่ต้องออกเสียงมากนะคะตัวเพราะตัว N จะออกเนนนะคะอ่ะสะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะ P E N pen 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 ค่ะดีมากค่ะนักเรียนนะคะคราวนี้มาดูนะคะสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ที่นักเรียนจะเห็นนี่ก็คืออะไรคะยางลบนะคะยางลบออกเสียงตามครูค่ะ eraser eraser อีกครั้งหนึ่งค่ะ eraser eraser นะคะสะกดนะคะสะกด e r a s e r e r a s e r อีกครั้งหนึ่งนะคะ e r a s e r นะคะทีนี้นักเรียนพูดติดไปเลยนะคะ e r a s e r e r a s e r e r a s e r แปลว่าอะไรคะค่ะนะคะแปลว่ายางลบนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะ e r a s e r eraser eraser นะคะแปลว่ายางลบนะคะคราวนี้มาดูตัวนี้นะคะตัวนี้โต๊ะนักเรียนนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าโต๊ะของนักเรียนเนี่ยคำภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรใครรู้บ้างคะไหนลองบอกคุณครูสิคะว่าใครรู้ออกเสียงสิคะนะคะ table 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 นะคะโต๊ะนักเรียนนะคะ table table ออกเสียงนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสะกดนะคะคราวนี้ spelling นะคะ T A B L E T A B L E table table แปลว่าอะไรคะโต๊ะนักเรียนทีนี้นักเรียนเห็นโต๊ะตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะที่คุณครูทำงานเวลานักเรียนไปส่งงานที่ห้องคุณครูนักเรียนจะเห็นโต๊ะซึ่งมันจะแตกต่างเห็นไหมคะอยู่หน้าห้องเนี่ยเป็นโต๊ะของคุณครูแล้วที่นักเรียนนั่งอยู่จะเป็นโต๊ะของนักเรียนทีนี้คำว่าโต๊ะของคุณครูกับโต๊ะของนักเรียนเนี่ยจะเรียกต่างกันเลยนะคะจะเรียกต่างกันเลยถ้าเป็นของนักเรียนจะเรียกว่า table table ถ้าเป็นของคุณครูเรียกว่า desk desk นะคะแต่เวลาเราอ่านนะคะอ่านแล้วเสียงมันจะออกได้น้อยมากไม่ต้องบอกว่านักเรียนเดินมาคุณครูคะ desk desk โอ้ยไม่ต้องนะคะให้พูดนะคะออกเสียงแบบนี้นะคะ desk desk นะคะ desk นะคะสะกดนะคะ d e s k d e s k desk 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 แปลว่าอะไรคะ desk แปลว่าอะไรคะแปลว่าโต๊ะคุณครูโต๊ะทำงานคุณครูนะคะคราวนี้นี่คือเก้าอี้ที่นั่งหรือว่าตรงส่วนที่ของนักเรียนนั่งนะคะตรงส่วนของนักเรียนนั่งเก้าอี้พลาสติกที่นักเรียนนั่งคุณครูนั่งนะคะจะเรียกเหมือนกันหมดเลยนะคะเรียกว่าแช่แช่ C H A I R แช่นะคะนักเรียนห่อลิ้นนิดนึงแช่นะคะทำปากนะคะ C H นี่ต้องทำปากจูนิดนึงนะคะแช่แช่นะคะแช่แปลว่าอะไรคะเก้าอี้นะคะทีนี้การที่เราจะถามนะคะการที่เราจะถามว่าสิ่งของในห้องนี้เราจะใช้อะไรเพราะว่าคุณครูได้เกริ่นตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมี what's this what's this นะคะ
What's this did เนี่ยก็คือตัวจะมีตัว is เต็มตัวแต่อันนี้คือตัวอักษรย่อของ is คือเราก็พูดว่า what's this what's this what's this นะคะทีนี้นักเรียนจำตัวละครตัวนี้ได้ไหมคะตัวนี้คือโกโก้นะคะตัวโกโก้อยากรู้จังเลยว่าเอ๊ไอ้แข้งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะแข้งที่เห็นนี่คืออะไรอ่ะถ้าโกโก้นะคะนักเรียนลองถามอ่ะโกโก้ถามเลยนะคะโกโก้ถามว่า what's this นักเรียนจะตอบโกโก้ว่าไงคะนักเรียนทุกคนตอบเลยค่ะจะตรงตามที่คุณครูเขียนไว้ไหมลองตอบสิคะบางคนตอบ pencil pencil นะคะเอาให้เต็มประโยคนักเรียนเห็นประโยคข้างล่างไหมคะถ้าประโยคข้างล่างจะอ่านตามคุณครูนะคะ this is a pencil this is a pencil นะคะนะคะเอาใหม่คราวนี้โกโก้ถาม what's this นักเรียนตอบว่าThis is a pencil. This is a pencil. Pencil แปลว่าอะไรคะดินสอนะคะนะคะคราวนี้โกโก้งงอีกอุ๊ยนี่มันคืออะไรอ่ะก้อนเล็กๆอย่างนี้มันคืออะไรกันก็เลยหันมาถามใครคะตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนโทนี่นะคะเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อโทนี่นะคะเสร็จแล้วโกโก้ก็เลยถามว่า what's this what's this what's this นะคะก็โทนี่ก็เลยตอบว่า this is an eraser พูดตามคุณครูค่ะ this is an eraser this is an eraser what's this this is an eraser eraser คือยางลบนะคะ eraser คือยางลบนะคะทีนี้โทนี่เขาสงสัยเขาอยากจะทดลองถามนักเรียนมั่งโทนี่ก็เลยถามว่า what's this นักเรียนตอบพร้อมกันเลยค่ะ this is a book ถูกต้องเลยค่ะนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้คุณครูอยากจะให้เด็กผู้ชาย boy นะคะออกเสียงนะคะแล้วก็พอผู้ชายออกเสียงเสร็จก็จะมา grow ออกเสียงสลับกันดูซิว่าใครจะเสียงดังกว่ากันนะคะถามนะคะตอนนี้จะเริ่มที่บอยก่อนแล้วค่อยมาที่โกนะคะ What's this เสียงผู้ชายเลยค่ะค่ะ This is a book ต่อไป What's this ผู้หญิงตอบค่ะ This is a book ค่ะนะคะวันหลังคุณครูจะให้โชว์นะคะโชว์คำศัพท์เสร็จแล้วก็จะสลับกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายตั้งคำถามนะคะเปลี่ยนกันตั้งคำถามกันในห้องนะคะว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้มาดูโกโก้ก็สงสัยอยู่นั่นแหละโกโก้ก็ยังมาถามอีกคนนี้ใครคะเชนนี่ใช่ไหมคะมาถามเชนนี่โกโก้ถามว่าโอ้ยอันเนี้ยคืออะไร what's this what's this นะคะเชนนี่ is a dress is a dressนักเรียนจะเห็นไหมคะคำว่า is a dress is นี่ก็คือ this is นะคะโกโก้ถามว่า what's this what's this นี่คืออะไรนะคะเชนนี่ก็ตอบว่า is a desk มันคือโต๊ะทำงานของคุณครูนะคะมันคือโต๊ะทำงานของคุณครูนะคะคราวนี้คุณครูจะถามนักเรียนบ้างนะคะWhat's this? What's this? ผู้ชายตอบก่อนค่ะ Is is a table? Is is a table? ผู้ชายอีกครั้งนึงค่ะทีนี้คุณครูจะถามผู้หญิงนะคะ What's this? ผู้หญิงค่ะ Is is a table? Is is a table? นะคะทีนี้พูดพร้อมกันนะคะ What's this?It is a table. It is a table. นะคะนี้คุณครูถามมาอีกนะคะเปลี่ยนคราวนี้ให้ผู้หญิงเป็นคนถามผู้ชายผู้หญิงจะต้องพูดประโยคไหนคะผู้หญิงจะต้องพูดประโยคไหนคะ What's this ใช่ไหมคะส่วนผู้ชายเป็นคนตอบจะต้องตอบคำว่า This is a chair. It is a chair. นะคะผู้หญิงถามเลยค่ะ
What's this ถามไปแล้วนะคะผู้ชายตอบค่ะ is a chair นะคะ is a chair ทีนี้มาดูคราวนี้ให้ผู้ชายเป็นคนตั้งคำถามแล้วผู้หญิงตอบนะคะอันนี้ผู้ชายถามเลยค่ะจะต้องขึ้นต้นด้วยคำถามอะไรคะต้องใช้ประโยคคำถามอะไรWhat's this นี่คืออะไรผู้หญิงตอบค่ะ It is a book It is a book นะคะเหมือนกันค่ะอันนี้อะไรคะครูขอทบทวนอีกค่ะนักเรียนออกเสียงสิคะ Pencil ออกเสียงเลยค่ะ Pencil นะคะคราวนี้ผู้ชายเป็นคนตั้งคำถามนะเก่งมากค่ะ What's this it เอาผู้หญิงตอบเลยค่ะจะเป็น this is หรือ it is ก็ได้นะคะเก่งค่ะเก่ง this is a pencil this is a pencil หรือ it is a pencil นะคะคราวนี้คุณครูจะถามนักเรียนและให้นักเรียนนะคะยกมือถามตอบนะคะให้นักเรียนยกมือตอบคุณครูจะเรียกเป็นรายบุคคลเลยนะคะคราวนี้ What's this ยกมือเลยค่ะใครจะตอบคะใครจะตอบสุรีพรตอบเลยค่ะ It is a pen ดีมากค่ะดีมาก It is a pen นะคะคราวนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะท่องตัวแรกนี่ค่ะ book คืออะไรคะ book คือ book pen pen ถูกค่ะ desk dress นะคะ chair chair นะคะมาดูคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตั้งคำถามโดยที่จะมีทั้งหมด4ข้อนะคะโดยใช้ประโยคคำถามที่ว่า What's this นักเรียนตอบได้ว่า is a book แล้วนักเรียนก็วาดสมุดลงไปนักโทษทีค่ะวาดนะคะลงไปสมุดลงไปนะคะ book นะคะเสร็จแล้วข้อที่2 is a อะไรคะตัวที่2คำศัพท์ตัวที่2 pen นะคะคำศัพท์ตัวที่2คือ pen นักเรียนก็ต้องเขียนคำว่าเพนลงไปแล้วก็วาดรูประบายสีเพนฟังนะคะบุกเพนเดชแชร์บุกเพนเดชแชร์นักเรียนพูดตามครูค่ะให้นักเรียนท่องเลยนะคะคำนี้เลยบุกเพนเดชแชร์บุกเพนเดชแชร์ What's this Is this a book Is this a pen Is this a desk Is this a chairนะคะนักเรียนตอบเป็นแต่ละข้อไปอย่างนี้เลยนะคะถ้านักเรียนกลัวจำไม่ได้ก็ให้นักเรียนนะคะร้องเข้าทำนอง Pen desk chair book pen desk chair นะคะให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนจะตอบนะคะเป็นการง่ายในการที่นักเรียนจะจำคำศัพท์นะคะเป็นการง่ายที่นักเรียนจะจำคำศัพท์ตรงนี้นะคะคำว่า book book okay pen นะคะPEN แล้วก็อะไรคะ DESK CHAIR คราวนี้ครูขอทบทวนนะคะ alphabet นะคะแถวแรกค่ะแถวแรก A B C D EF G เอาใหม่ค่ะ A B C D E F G H แถวที่สองนะคะ H I J K L M N แถวที่สามค่ะ O P Q R S T U แถวที่4ค่ะ V
4นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูให้นักเรียนนะคะบุกเพนดิแชร์บุกเพนดิแชร์ what's this this what's this this แล้วเขียนลงไปในสมุดให้นักเรียนส่งไปครูแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน EP หน้านะคะ